คือยังไงภาพแนบชิดทะเลมากหลายคนก็คือโฟกัสว่าไม่มีอะไรเลยโฟกัสว่าต้องอะไรครับต้องไปแปลกันนะไม่คือต้องบอกว่าผมอ่ะไปดำน้ำไปทำงานกับทางช่อง7แคมเปญ74บรรลักษ์ให้โลกแล้วคือพี่บีเขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วไม่ได้ไปด้วยกันก็ไปบังเอิญไปเจอกันที่นั่นคือมันเป็นที่เดียวกันนะครับบังเอิญเจอกันภาพที่โพสเนี่ยคือจับคนบอกว่าทำไมเปลี่ยนขนาดนั้นอะไรเงี้ยเฟรมมันแคบขนาดนั้นแต่เนื้อต้องตัวกันด้วยคืออาจจะแบบนั่งหลายคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเริ่มเบียดกันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มือเขาก็จับจับโอบเราก็จับขาเข่าเขาผมว่าปกตินะไม่ได้มีอะไรผมว่ามันก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนคนไม่เคยไม่รู้ไม่คิดว่าเราสองคนจะมาโคจรเจอกันคือผมก็ไม่คิดเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าพี่บีเขาอยู่ที่นั่นแล้วคือบังเอิญไปเจอจริงๆแล้วก็เลยถ่ายรูปคู่กันแค่นั้นเองไปเจอกันแต่ไม่ได้ไปนัดเจอกันแบบว่าไม่ได้นัดเจอกันเจอที่ดำน้ำตรงนั้นใช่บังเอิญคือผมก็ไปกับทางทีมงานพี่บีก็ไปกับเพื่อนพี่บีแล้วก็บังเอิญเจอกันแต่พออย่างหลายคนแบบเห็นภาพรู้สึกว่าเป็นแฟนกันแน่นอนตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างพอคนตีความไปแล้วก็มันไม่มีอะไรครับคือผมก็งงเหมือนกันมีคนทักเข้ามาเยอะไหมคะว่าอุ๊ยเปิดตัวแล้วแซวแซวมีไหมคือผมก็เพิ่งจะเห็นข่าวเหมือนกันนะครับก็มีคนพูดถึงบ้างแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเราไม่ตกใจใช่ไหมคะว่าอุ๊ยทำไมเขาถึงคิดว่าเราเป็นแฟนกันไปแล้วตกใจสิผมก็เลยงงอยู่เหมือนกันครับแต่น่าแปลกหลายคนก็บอกว่าต่างคนต่างโสดก็น่าเป็นแฟนกันก็ไม่แปลกคนเขาไปเม้นกันเยอะมากเหรอครับยังไม่เห็นเลยครับได้คุยกับพี่บียังครับไม่ได้คุยเลยครับคือผมกลับมาพี่บียังไม่กลับไปด้วยซ้ำคือเราไม่ได้ไปพร้อมกันไม่ได้กลับพร้อมกันเราไม่เคยไปเจอกันจริงครับถ้าไปทำกิจกรรมร่วมกันไปหรือว่าแยกกันไปไม่เกี่ยวกันเลยครับคือผมไปกิจกรรมของทางช่อง7อยู่แล้วพี่บีเขาไปเที่ยวของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมภาพที่ลงเนี่ยมันแบบโลเคชั่นเดียวกันเฟรมเหมือนกันจุดเช็คคือบนเกาะนั้นน่ะจุดชมวิวหรือว่าจุดเช็คอินเนี่ยมันก็มีไม่กี่ที่หรอกเวลาคนไปก็ต้องไปถ่ายรูปที่ตรงนั้นได้อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้แค่ผมหรือพี่บีหรือหลายๆคนก็ไปถ่ายรูปตรงนั้นแต่มันเหมือนแบบเป๊ะๆเลยนะมันมีอะไรคือมันมีอยู่มุมเดียวที่แบบถ่ายแล้วสวยหรือเป็นช่องหินอะไรแบบนี้ครับก็คือแค่เหตุการณ์บังเอิญบังเอิญครับไม่มีอะไรครับผมไม่ใช่เป็นแฟนกันแน่นอนไม่ได้เป็นครับแต่พอคนเชียร์มากๆแล้วมันทำให้รู้สึกว่าต้องไปคุยกับพี่บีว่าอยู่ดีคนก็จับจิ้นกันเองก็ไม่หรอกครับคือผมก็ยังงงเหมือนกันว่าทำไมคือคนหนึ่งคิดแบบขนาดนี้อะไรเงี้ยเอาจริงๆเรากับพี่บีนี่คือสนิทรู้จักคือย้อนกลับไปรู้จักกันเมื่อไหร่นานคือรู้ผมมารู้จักพี่บีแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เคยเจอกันเคยคุยกันอะไรเงี้ยครับคือบางทีไปเจอที่นี่เคยเล่นละครด้วยกันไหมไม่เคยเลยครับแต่ว่ารู้ว่าเป็นพี่ในวงการแค่นี้แบบผิวเผินใช่รู้ครับใช่ครับคือรู้จักผิวเผินรู้จักผิวเผินแต่ว่าภาพดูสนิทไม่คืออย่างที่บอกคือแบบว่ามันแบบอาจจะแบบคนเยอะแล้วนั่งเบียดกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ปกตินะแต่ว่าตรงนั้นก็มีหลายคนมีหลายคนครับมีหลายคนยืนยันว่าจริงจะไม่ขึ้นแน่นอนไม่มีอะไรครับค่ะ